ผมมีความรู้สึกว่าบ้านอ่ะมันไม่ต้อง 100% ในวันที่เราเข้าอยู่บ้านมันคืออนาคตของเราฉะนั้นอนาคตเราอาจจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรได้ตลอดเวลา